การจองตั๋วรถไฟผ่านระบบนะครับมี2แบบที่ผมเคยใช้นะครับผ่านแอปของมือถือแล้วก็หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บมันก็ดูง่ายอีกแบบนะครับมือถือก็ง่ายอีกแบบวันนี้ผมจะมาพูดถึงการจองตั๋วรถไฟผ่านเว็บดีทิเก็ตแล้วกันนะครับเว็บดีทิเก็ตตามนี้นะครับเห็นไหมครับดีทิเก็ตก็ถ้าใครไม่รู้ก็เข้าที่ Google นะครับเซิร์ชคำว่าดีแล้วก็ขีดแดชนะครับทิเก็ตนะครับดีทิเก็ตขึ้นมามันจะขึ้นของการรถไฟเลยนะครับเป็นหน้าเว็บของการรถไฟเลยนะวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูในเว็บก่อนครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับให้เข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับไปกรอกชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับบัตรประชาชนคุณทำดัมมี่ขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะมันจะรู้ว่ารหัสประชาชนไม่ถูกต้องนะครับผมไม่แสดงวิธีการสมัครให้ดูนะครับว่าผมทำขั้นตอนต่อไปไม่ได้เนื่องจากว่าผมสมัครไปแล้วนะครับเพราะนั้นคือให้ทุกคนลองสมัครดูเกิดคำถามตอนไหนก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับเมื่อทุกคนสมมุติแล้วกันนะว่าเมื่อทุกคนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยล็อกอินนะครับการล็อกอินเข้าระบบเลือกได้3วิธีนะครับใช้อีเมลโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เลขบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับผมใช้อีเมลนะปกติผมใช้อีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมยืนยันด้วยนะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเห็นไหมครับเป็นชื่อผมนะวีรพจน์นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เดี๋ยวนะผมลองเข้าไปการจองตั๋วก่อนการจองตั๋วมันระบุได้นะครับว่าทั้งหมดคือว่าสายเหนืออย่างเดียวสายตะวันออกเฉียงเหนือสายตะวันออกสายใต้อย่างเดียวนะครับหลังจากเลือกแล้วของผมตัวอย่างผมจะทำให้ดังเลือกทางอยู่ที่กรุงเทพนะพิมพ์คำว่ากรุงเทพมันจะขึ้นหัวลำโพงกับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับถ้าขึ้นรถขบวนไกลแบบไปอีสานไปขอนแก่นเนี่ยต้องเลือกกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับไม่ใช่หัวลำโพงนะผมเลือกสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเลือกต้นทางอยู่ที่กรุงเทพหรือกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับปลายทางก็คือขอนแก่นนั่นเองการเดินทางผมเลือกไกลๆดีกว่านะครับอาจจะเป็นเดือนไหนนะเดือนกรกฎาคมเลือกไกลๆนะเพราะว่าผมจะได้เห็นว่ามีหลายขบวนอันนี้ผมเลือกเป็นรถนอนนะครับ CNR นะ CNR ก็จะแบ่งออกเป็นได้หลายแบบนะครับก็คือตั้งแต่แบบห้องเหมารวมนะเหมารวมก็คืออยู่ส่วนตัวครับเตียงบนเท่าไหร่เตียงล่างเท่าไหร่นะครับแบบที่2ลงมาอีก1บรรทัดนะครับเขาเรียกว่าเป็น CNR ผู้โดยสารทั่วไปครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละครับส่วนใหญ่ผมจองผ่านตัวนี้ก็คือผู้โดยสารทั่วไปเตียงล่างแพงกว่าเตียงบนอยู่100บาทนะครับ907กับ807อันต่อมาเป็นสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะนะครับอันสุดท้ายเป็นของผู้หญิงและเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเลือกให้ดูนะครับผมไปที่ผู้โดยสารทั่วไปนะเลือกเป็นผู้โดยสารทั่วไปนะครับแล้วก็ลองจะเลือกที่นั่งให้ดูว่าเขาเลือกยังไงครับหน้าต่อไปจะเป็นการยืนยันข้อมูลนะครับว่าใช่เราไหมเป็นสมาชิกไหมส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกนี่แหละครับแล้วก็จองให้ตัวเองนะเราเป็นผู้จองนะครับเพศชายเอกสารเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็คลิกไปเลยนะครับอย่าลืมว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้เราจะเห็นใช่ไหมครับแผนผังเตียงนะครับสีเขียวคือว่างนะสีน้ำเงินแทนผู้ชายนะครับสีชมพูแทนผู้หญิงนะแล้วก็เตียงเนี่ยเลขคี่นี่เป็นเลขชั้นล่างนะครับเลขคู่เป็นเลขชั้นบนเลขคี่เป็นชั้นล่างเลขคู่เป็นชั้นบนนะครับจำไว้นะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้มาดูข้างล่างว่าใช่ถูกต้องตามนี้ไหมราคาถูกต้องไหมกดถัดไปนะครับจะเป็นการยืนยันอีกรอบและชำระเงินนะครับแต่ก่อนมันชำระได้แค่บัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับตอนนี้บัตรเครดิตหรือเดบิตยังเพิ่มพร้อมเพย์เข้ามาด้วยนะครับสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับพร้อมเพย์เพราะนั้นพอคลิกถัดไปนะครับสมมติผมเลือกพร้อมเพย์แล้วกันบัตรเครดิตเดบิตผมเคยทำให้ละนี่ถ้าเลือกพร้อมเพย์นะครับมันก็จะขึ้น QR code นะครับให้เราไปจ่ายตังค์ทีหลังนะผมไม่ได้ทำขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่านั่นแต่หลักๆ ก็คือมันจะจำกัดเวลาให้เรานะครับอ่านดูดีๆนะมันจะจำกัดเวลาถ้าคุณไม่จ่ายตังค์นะครับมันจะยกเลิกอัตโนมัติเพื่อไม่ใช่กันที่คนอื่นนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้